ทางเทศบาลตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดได้นำรถแบ็คโฮใส่แพทำการขุดลอกวัชพืชที่ขวางทางน้ำภายในอ่างเก็บน้ำแก่งละวะเพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่บ่อพักน้ำสำหรับผลิตประปาหลังน้ำในอ่างลดระดับลงต่อเนื่องจนส่งผลกระทบในการผลิตน้ำประปาที่จะส่งให้ใช้ในครัวเรือนพื้นที่ตำบลโคกสำราญและอำเภอบ้านแฮดซึ่งน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งละวะปีนี้ลดลงมากค่ะชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมากว่า40ปีเพิ่งเคยเห็นระดับน้ำลดต่ำลงขนาดนี้ฟังเสียงชาวบ้านกันสักหน่อยค่ะน้อยที่สุดในรอบ40ปี40ปีแต่เหตุแก่งสร้างอ่างเก็บน้ำแก่งละวะมาตอนนี้กระทบเป็นไงนะครับกระทบกับชาวบ้านประปาหมู่บ้านเหมือนกันแล้วน้ำเคยใส่การเกษตรแต่บ่มีอย่างแรกเขากระจายมีนี่จะซื้อเขากินรถกับป่าเป็นยังไงครับนะป่าก็มันก็น้อยลงแล้วน้ำมันน้อย